ทำไมต้องมีการพิสูจน์ดูสิพูดอะไรกันไว้บ้างแพรรี่บอกว่าพระเก๋เนี่ยดูไม่ยากนะคะทุกคนถ้าสอนธรรมะและสุดท้ายลูกศิษย์หันมายึดความวิเศษของตัวอาจารย์แทนที่จะยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยเก๋แน่นอนไม่ว่าจะพระหรือว่าคฤหัสถ์ล้วนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นอย่ามาหาอวดอุตริอย่ามาทำให้ศาสนาพุทธดูแย่และไอ้ภาพที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเอาไปขายกันอะในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะเม็ดละร้อยไงเดี๋ยวนี้วัตถุมงคลขายผ่านช้อปปิ้งเหรอได้ช้อปปี้เหรอเออแล้วก็ส่งไปสิเออเคอรี่มาส่งได้คุณลองสั่งดูได้เนี่ยเอามาขายดูสิเอากี่เม็ดเหลือนิดเดียวแล้วนะเหลือนี่ต้องรีบซื้อแล้วนะเขาบอกว่าเหลือแค่นิดเดียวเป็นพระชาอาพระธาตุฉับพรังสี7ประการเหลือนิดเดียวแล้วเม็ดละร้อยรีบซื้อเลยค่ะแพรรี่ก็เลยเอาภาพนี้มาบอกว่ามีเงินร้อยเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วหรอคะยุคนี้สงสัยนะอันนี้แค่สงสัยนะแพรรี่แค่สงสัยค่ะส่วนอีกท่านนึงนะคะที่บอกว่าโอ้โหไม่ได้สงสัยหรอกอันนี้อยากบอกเลยอาจารย์จตุรงค์จงอาสาค่ะนี่คือนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะคะโพสต์ข้อความบอกว่าเอาผงผ้าอ้อมผ้าอนามัยมาทาตัวทาหัวทำพระธาตุและชุบตัวเองเป็นพระอรหันต์กูน่ะเห็นมาเยอะสุดท้ายแพ้คดีก็มีถอนคดีหนีหางจุกตูดก็มากมุกเก่าโบราณมากเชยสุดๆมันเก่าแล้วที่บอกว่าเหงื่อออกมาเป็นพระธาตุอาจารย์ดูออกเลยเหรอเทศาแพรรี่ก็ดูออกอาจารย์ก็ดูออกชาวบ้านบางคนเนี่ยนั่งดูทีวีเช้านี้ก็ดูออกค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีดราม่าออกมาลูกศิษย์ลูกหาที่เขานับถือเลื่อมใสกับวัดแห่งนี้ต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างพี่ชูศรีเชิญยิ้มนี่พี่ชูศรีเองก็เป็นลูกศิษย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พี่ชูศรีบอกว่าเห็นหลายรายและพวกที่ด่าวัดพับวัดป่าเนี่ยมักจะได้รับอาการแปลกๆจนต้องมาขอขมานะพวกที่ไปด่าท่านเอาไว้สุดท้ายแล้วต้องมากราบขอขมาบางคนถึงขั้นต้องบวชเลยด้วยความเป็นห่วงท่านที่ปรามาสอย่าเอามาตรฐานของตัวเองมาตัดสินผู้อื่นมีแต่คนโง่ที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบถ้าอยากพ้นทุกข์เนี่ยเชิญมาพิสูจน์กันก่อนเราพร้อมยินดีต้อนรับศิลปินสายบันเทิงปากทุกท่านไม่โกรธไม่เกลียดแต่ว่าอยากให้มาพิสูจน์ความจริงค่ะยังเห็นยังฮะที่บอกมีครูบาหนุ่มรูปนึงจังหวัดอุบลราชธานีนั่งอยู่เฉยๆปุ๊บเหงื่อก็ออกมาเป็นแม่สีเล็กๆวิบวับวิบวับลูกศิษย์อู้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แม่สีวันนี้มดดำก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วเหมือนกันแล้วมันคืออะไรพี่มันคืออะไรพวกนี้มันก็คือเศษพลอยเศษพลอยธรรมดาคือพระธาตุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบริบทพระธาตุเนี่ยเขาเอามาอ้างกันมันเปลือกหอยก็มีเป็นเรื่องอะไรก็มีและพวกนี้ที่มาทำอย่างนี้มันจะทำให้ความเชื่อที่ดีๆที่เป็นกำลังใจที่เป็นความเชื่อบางครั้งความเชื่อมันคือกฎหมายนะ มันคือเอ้ยแกอย่าไปทำอย่างนี้นะแกมานับถือฉันแล้วแกถ้าไปผิดลูกผิดเมียใครนะ อย่างนี้นั่นคือทำความดีแต่พวกนี้เนี่ยเขาฉวยโอกาสแต่หนูว่าเห็นแล้วหนูไม่เชื่อหนูก็ต้องแชร์มาเพื่อตั้งคำถามหนูก็บอกอ๋อเหรอคะเพราะหนูไม่เชื่อไงว่าอะไรตัวเส้นผมจะเป็นพ่อธงพระธาตุได้เนี่ยหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อมันก็จึงเกิดกระบวนการท้าพิสูจน์อะไรใดๆการจนถึงมีสื่อสำนักหนึ่งเข้าไปเอาพระธาตุอันนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยมาตรวจก็คืออาจารย์ออสอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ใช่ท่านเอาไปตรวจพอตรวจออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่ไงคะมันเป็นเม็ดโพลิเมอร์อะไรนั่นอ่ะอาจารย์ออสเฉลยแล้วนะคะเหงื่อกับเส้นผมที่อ้างว่าเป็นพระธาตุแท้จริงแล้วคือพลาสติกโพลิเมอร์กลุ่มโซเดียมซัลไฟด์นะฮะมันเป็นพระธาตุเก๋และแหกตาค่ะอาจารย์ออสว่างั้นก็นี่คือคำพูดอาจารย์ออสโดยอาจารย์เราอ่ะทำเพื่อแปะความจริงไว้เราจะไม่เอาความจริงไปแห่ให้ใครเชื่อหรอกครับแต่เราจะแปะไว้เพราะเรารู้ว่าเราเอาชนะความเชื่อคนไม่ได้แต่อย่างน้อยรุ่นหลานเราของบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเรามาศรัทธาเนี่ยคนมาว่าครูบาอาจารย์เรารู้สึกไหมพี่ ใช่ไหมครับ จะไปเถียงก็ไม่ได้นะพี่ในคอมเมนต์อ่ะเพราะเป็นบ้านเขา เราไปเย็บไปคอมเมนต์เดียวอ่ะแค่เราไปมันจริงเหรอแค่นั้นแหละคำด่ามันจะพูดตามมาอีกไม่ใช่น้อยเลยเป็นไหมเป็นบ้านเขาเราก็เข้าใจแต่เรามีสิทธิ์ปกป้องบ้านเราไหมจริงไหมเราควรจะมีสิทธิ์ปกป้องครูบาอาจารย์ปกป้องบ้านเราไหมครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งหัวเราะเหมือนท่านเดิมมันถ้าไม่สะทกสะท้านอยู่แล้วแต่ลูกหลานเราล่ะลูกหลานคนที่อยู่ที่นี่ล่ะ
ช่ไหมวัดเนี้ยปลอมพระธาตุออกข่าวกูจำได้วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนี่ยปลอมพระธาตุออกข่าวจำได้วัดนี้เนี่ยพวกนี้พระร้องเพลงอันนี้พระกินข้าวตอนเย็นวัดนี้มึงอย่าไปนับถือกันนะคิดว่าจะไม่มีใครพูดแบบนี้เหรอทุกวันนี้มันก็ยังไปด่ากันอยู่เลยไปแชร์ด่ากันอยู่เลยว่าปลอมว่าอะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีสิทธิ์ปกป้องความถูกต้องความจริงบ้างเลยเหรอเราไม่มีสิทธิ์พิสูจน์อะไรบ้างเลยถึงแม้จะไปสูตรมึงจะไม่เชื่อกูก็ไม่ว่านะครับกูก็ไม่ว่าหรอกเพราะกูบังคับมึงไม่ได้แต่กูทำอะไรอยู่ในหลักในเกณฑ์ในระบบแม้ผมจะร้องเรียนใครเห็นไหมผมก็ร้องเรียนตามระบบนะผมไม่ต้องไปโพสต์อย่างงั้นอย่างนี้แล้วผมร้องเรียนไปแล้วผมทำก่อนเลยต้องทำอย่างนั้นสิเพราะทำไมมันไม่ใช่สมัยนั้นแล้วไม่สมัยพุทธกาลที่ต้องไปโจทย์กันแบบนั้นแล้วเขาตั้งสำนักพุทธไว้แล้วนี่ไม่รู้เหรอรู้แต่ต้องการจะสร้างกระแสให้ตัวเองไงก็เอาคนนู้นคนที่ดังๆเอาไปด่าไปด่ามาเขาฟ้องปุ๊บบอกเรื่องแค่นี้ต้องฟ้องเลยเหรอเห็นไหมพอเขาฟ้องเขาเรื่องแค่นี้เราไปขู่ด้วยนะปากหมุดไปด้วยว่าพระห้ามฟ้องโยมโอ้ก็มึงด่าพระทั้งนั้นเลยมึงเลยใช้ตรงจุดนี้เป็นจุดอ่อนเนาะว่าพระห้ามฟ้องโยมเป็นอาบัติก็เลยมุ่งเฉพาะด่าพระปากหมุดทุกวันนี้มันก็ยังปากหมุดโพสต์นี้พระห้ามฟ้องโยมนะเป็นอาบัติแต่จริงไม่ใช่นะครับท่านเป็นการเรียกขอรับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ผิดนะครับผมยืนยันเลยมันเบี่ยงเบนกฎหมายนะครับพระธรรมวินัยจะไม่ขัดกฎหมายเพราะกฎหมายที่จริงมาจากพระธรรมวินัยนั่นแหละแม้แต่คำว่าโจทก์จำเลยก็มาจากพระธรรมวินัยนั่นแหละพระพุทธเจ้าเราคิดอะไรไว้ทรงรอบครอบทั้งหมดแหละแล้วเราไม่รู้นะถ้าท่านรู้ว่าถ้าท่านทำพระธรรมวินัยไว้ให้โยมเนี่ยมาตำหนิตีเตียนพระเนี่ยผมคิดว่าท่านคงไม่ผมก็ไม่คิดดีกว่าเนาะถ้าเป็นเราอ่ะท่านบอกให้ตรวจสอบกันด้วยกัลยาณมิตรเราก็เลยตั้งสำนักพุทธตั้งคณะสงฆ์พระสังฆาธิการมาตรวจสอบเอื้ออารีต่อกันอะไรเตือนได้เตือนบางอย่างมันเป็นอาบัติเล็กน้อยนี่โหสูบบุหรี่จะเอาพระสึกอ่ะโอ้โหมันเห็นฐานจิตคนไหมไม่ได้คิดดีกับใครเลยนะครับมันทั้งบิดเบี้ยวไปหมดที่นี่สอนอะไรครูบาจะสอนเสมอว่าพระธาตุหรือสิ่งที่เราเรียกว่าพระธาตุนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของวิโสนะเป็นของหลงด้วยซ้ำไปหากผู้ไม่มีปัญญานะหากผู้มีปัญญาย่อมได้กำลังใจแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาจะเป็นของงมงายสิ่งนี้จะบดบังความจริงคือบดบังความเป็นธรรมชาติความเป็นปกติของชีวิตนะจะบดบังซึ่งความเป็นธรรมชาติของกายจะบดบังซึ่งความเป็นธรรมชาติของใจแต่ถ้าคนมีปัญญาเมื่อท้อไม่มีกำลังใจเขาจะสามารถสร้างกำลังใจจากตัวนี้ได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้นะสิ่งที่เราเอามานี่มันประจักษ์กับตัวเขาเองนะแล้วเขาเห็นว่ามันมีนะสิ่งที่มรรคผลนิพพานต้องมีเขาก็จะมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในนั้นอยู่ที่ว่าผู้ที่จะแสวงหาประโยชน์หรือแสวงหาโทษต่างหากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งเลิศนะเป็นศิลปะในการดับทุกข์ไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่เรื่องเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่เรื่องอภินิหารนะไม่ใช่เรื่องเครื่องรางของขลังไม่ใช่เรื่องปลุกเสกเรียกยันทำน้ำมนต์เสกน้ำมันหรือไม่ใช่เรื่องของพระธาตุไม่ใช่เลยธรรมะมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของใจศาสนาเป็นเรื่องของใจนะครูบาไม่เคยสอนเรื่องอภินิหารเลยนะครูบาพูดแค่เรื่องฌานในสิ่งที่ตัวเองรู้ในเรื่องของสมาธิในสิ่งที่ตัวเองรู้ในเรื่องของการวางใจให้สอดคล้องตรงต่อความจริงในสิ่งที่ตัวเองพอรู้เท่าความรู้ที่ครูบามีพอหางอึ่งนี่แหละนะเราไม่ตัดสินใครแล้วเมื่อก่อนเราตัดสินเราถึงเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เราตัดสินหมดแหละใครเป็นยังไงใครเป็นอย่างนี้แต่ในนี้ครูบาไม่เคยตัดสินใครเลยนะมันเป็นแค่ความเห็นชั่วขณะหนึ่งของเขาแต่ก็อยากให้สติปัญญาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังบ้างนะอย่าเพิ่งตัดสินในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้จักนะนี่คือที่นี่สอนอย่างนี้เราอาจจะสอนนอกตำราที่มันนอกเหนือตำราในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้หนีตำราเป็นอันเดียวกับตำราแต่นอกตำรา
นะเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นทานศีลภาวนาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสติจะสอนเรื่องพวกนี้มาเข้าเรื่องกันได้เลยค่ะวันหนึ่งมันอาจจะแปรสภาพได้แล้วพวกเราล่ะเราไม่มีอะไรการันตีเลยเรามองกันไม่รู้ว่าพี่มีธรรมแค่ไหนอาจารย์มีธรรมแค่ไหนอาจารย์มีธรรมให้เราไม่รู้แต่บางครั้งสิ่งพวกนี้มันเป็นกำลังใจเห็นแล้วเป็นกำลังใจเท่านั้นแหละแต่มันจะเอาไปยึดเอามาผสมน้ำดื่มกินแล้วให้เราบรรลุเหมือนท่านหรือเราละกิเลสได้มันไม่ใช่เราไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกจริงไหมล่ะแต่มันเป็นกำลังใจให้เราอาศัยเฉยๆนะครับดังนั้นคนที่ไปตีความว่าใครบูชาพระธาตุอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกคือมันอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาตัดสินคนอื่นนะครูบาอาจารย์สอนตลอดให้มองกว้างๆแล้วเขาก็แชร์การทำกันมานานแล้วเรื่องพระธาตุเนี่ยนะที่จะเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วมาอย่าไปฟิกว่าต้องตายเท่านั้นถึงเป็นอย่างที่ผมเห็นที่เขาแชร์กันเนี่ยนี่ผมเห็นนะครับที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระยาสงไทยเนี่ยนะครับที่อุดรธานีหลวงปู่อินทวายซึ่งเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าองค์สำคัญองค์หนึ่งใช่ไหมครับท่านก็ยังมีกระดำรงธาตุขันอยู่ใช่ไหมท่านก็เป็นใช่ไหมแล้วใครปฏิเสธไหมล่ะหรือองค์นั้นเป็นได้องค์นี้เป็นไม่ได้เหรอทำไมเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมแล้วหลายๆรูปหลวงปู่แสงที่เพิ่งจะมรณภาพไปท่านก็เป็นตั้งแต่ท่านยังอยู่แล้วจริงไหมเออท่านก็เป็นตั้งแต่ท่านยังอยู่แล้วใช่ไหมหลายอย่างดังนั้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเรานะจะเป็นนักปฏิบัติอ่ะเราจะเห็นเพื่อเป็นกำลังใจพอเราเห็นของครูบาอาจารย์ท่านไหนว่าโอ้สาธุเนาะนี่จะมองว่าสมมติเราไปยึดเมื่อเช้าผมก็เพิ่งค้นข้อมูลว่าจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรต่างๆก็มีมาในเรื่องของเจดีย์ไซน์ในเรื่องของการบูชาพุทธเจ้าเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีพระอรหันต์องค์นึงที่ไปร่วมงานของพระพุทธเจ้าไม่ทันเขาทำพิธีวันสำคัญอะไรต่างๆบูชาพุทธเจ้านี่แหละถ้าไม่ทันท่านก็เลยเอากองทรายก่อขึ้นแล้วท่านก็กราบลง3ครั้งเพื่อระลึกถึงพุทธเจ้าเห็นไหมนั่นทรายนะนั่นแต่ใจท่านไม่ได้อยู่ที่ทรายไงครับใจท่านอยู่ที่พระพุทธองค์เอ้าเรากราบพระพุทธรูปทุกวันนี้เป็นพระพุทธเจ้าปะล่ะปูนนะโลหะนะครับแล้วเราระลึกถึงใครอ่ะเราลึกถึงข้าพระเจ้าขออาศัยโลหะนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไหมล่ะไม่ใช่นะครับใจเราน้อมนำระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณพระวิสุทธิคุณใช่ไหมเราระลึกถึงนั้นเป็นกำลังใจน้อมนำเข้ามาใส่ตัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวเห็นไหมมันเลยต่างการมุมมองของคนในศาสนากับคนนอกศาสนามันน่าอเนจอนาจใจนะถ้าคนพุทธศาสนายังเข้าไม่ถึงเรื่องเบสิกพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะพวกเราลงมองเข้าไปมันทำไมคิดกันได้แค่นั้นเนาะแล้วไอ้คิดไม่เพราะว่าแต่เอาการกระทำของตัวเองมาตัดสินคนอื่นมาทิ่มมาแทงพวกมึงงี่เง่าพวกมึงทำไมปล่อยให้ชาวพุทธเป็นอย่างนี้เจ้าค้าอะไรอย่างนั้นอย่างกันแหนกันแหนต่างๆนานาตัวเองไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมเลยแต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองทำความชั่วในนามของความดีทำไมพูดอย่างนั้นล่ะตัวเองไม่มีศีลนี่ศีลจริงๆคือระมัดระวังตัวเองไม่ให้กระทบคนอื่นสำรวมระวังแม้แต่ศีลข้อ4ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดทิ่มแทงคนอื่นอยู่ไม่ละในศีล5นั่นนะไม่ต้องไปนับถึงศีล227ข้อหรอกจริงมั้ยตรงนี้เป็นแง่คิดมุมมองอีกมิติหนึ่งถ้าคนพุทธเนี่ยดูแลใจตัวเองเอาธรรมวินัยเอาศีลมาดูแลใจตัวเองมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับเรื่องปัทธาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากพี่คนนึงซึ่งเป็นลูกศิษย์วันนั้นแม่ชีเจิ้นท่านเทศท่านพูดท่านสนทนาธรรมท่านก็พูดถึงเรื่องเนี่ยมันก็แปลกเนาะท่านก็พูดอย่างนี้ว่ามันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งถ้าผมมองไปพระพุทธเจ้าทำไมต้องประดิษฐ์คำว่าอจินไตยขึ้นล่ะทำไมพระพุทธเจ้าต้องประดิษฐ์คำว่าอจินไตยขึ้นเพื่อรองรับสิ่งพวกนี้สิ่งที่เธอไม่พึงอธิบายสิ่งที่เธอไม่พึงไปใครควรสิ่งที่เธอไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์คือคำว่าอจินไตยเพราะมันเหนือวิสัยของสติปัญญามนุษย์ที่จะเข้าถึงแล้วเราเป็นคนพุทธเราไม่รู้จักคำนี้เหรอคำว่าอจินไตยทำไมพระพุทธเจ้าต้องประดิษฐ์คำนี้ขึ้นเรามีในพระไตรปิฎกไม่ใช่เหรออ้าวแล้วทำไมตอนนี้ไม่ให้คำสำคัญกับคำนี้ใช่ไหมนี่พอมีเรื่องมาเมเจอร์ก็สนทนาธรรมเพราะมีคนถามมาเกิดประเด็นมาด้วยว่าพระธาตุอะไรมีจริงไหมอะไร
ก็ไม่รู้อาจารย์ก็บอกก็ไม่รู้แต่ว่าก็เคยเห็นนะท่านเคยเล่าของครูบาฉายครูบาฉายนี่พี่พรซึ่งก็เป็นแกเป็นนักสะสมพวกนี้มาตั้งแต่ต้นแกมีของครูบาอาจารย์หลายคนแล้วแกก็เคยเอาของครูบาฉายไปเก็บไว้พี่พรนี่เป็นโยมนะครับไม่ใช่พระนี่พอมีคนพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นแกก็เลยเอามาโชว์ไงเหมือนว่าเราสะสมนาฬิกาเก่าหรือเราสะสมกระเพาะปลาใช่ไหมกระเพาะปลาเก่ากระเพาะปลาโบราณที่เขากำลังพิชิตเป็นซื้อก็ไป10ล้านเนี่ยแล้วบังเอิญเรามีรุ่นนั้นน่ะเราก็โพสต์โชว์เพื่อนสิ Facebook ส่วนตัวใช่ไหมครับแม้จะตั้งสานะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาคุณอาศัยสิทธิ์อะไรเหรอที่คุณจะเอาของเขาไปวิพากษ์วิจารณ์ได้มั้ยกูว่าไม่จริงหรอกของมึงของปลอมอะไรอย่างเงี้ยสามัญสำนึกไม่มีไงคือมันเป็น Facebook ส่วนตัวเขาใช่ไหมครับชื่อเขาก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแล้วเขาจะเล่าพรรณนาอะไรต่างๆเขาจะโม้จะอะไรมันก็ไม่ได้กระทบคุณนี่แล้วเขาก็ไม่ได้ขมวดปมนะทุกคนกรุณาเชื่อผมใช่ไหมแล้วทุกคนกรุณารีบเอาตังไปทำบุญวัดนี้เขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นคนไม่เชื่อเยอะกว่าครับเชื่อไหมเพราะเขาไม่ได้ประสบด้วยตัวเองแต่คนมันจะว่าคนอื่นไงคนมันจ้องจะมีอคติจะว่าคนมันก็เอาสิแชร์โพสต์ใส่เพจตัวเองเลยนะครับคุณไพวันวรรณบุตรนะครับแชร์โพสต์ใส่เพจตัวเองเลยอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะไอ้ที่แชร์ก็ไม่ว่าแต่พอนั้นปุ๊บเอาไปขยี้เอาไปตั้งกระทู้ขยี้เพจเขามีผู้ติดตาม3ล้านกว่าแต่ฟังไว้นะคนมากไม่ใช่หมายความว่าจะถูกต้องจริงไหมครับคนน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะผิดคนมากไม่ใช่หมายความว่าจะมีปัญญาคนน้อยก็ไม่ใช่หมายความว่าจะโง่ตรงนี้สำคัญดังนั้นจำนวนคนเนี่ยมันบ่งบอกไม่ได้หรอกเขาอาจจะมาตามด้วยความปัญญาอ่อนก็ได้ใช่ไหมนะเพราะสติปัญญาคนเราไม่เท่ากันแต่ถ้าเขามาตามด้วยความหลักแหลมความฉลาดเขาย่อมไม่กล่าวว่าใครง่ายๆใช่ไหมครับดังนั้นพอแชร์เข้าไปปุ๊บไปวิพากษ์วิจารณ์ไปวิพากษ์วิจารณ์ตั้งกระทู้อวดอุตริซึ่งประเด็นอวดอุตริเนี่ยในทางพระในทางสงฆ์ผมซึ่งไม่มีความรู้จนผมเขาว่าจนต้องไปค้นคว้าอวดอุตริหมายความว่าบุคคลนั้นก็คือเป็นพระภิกษุซึ่งอยู่ในธรรมวินัยอวดอ้างตัวเองว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์อวดอุตริมนุษยธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่นี่อันนี้มันเป็นเรื่องของโยมเขาโพสต์ใช่ไหมล่ะแล้วครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้แล้วก็เคยห้ามด้วยผมพูดเสมอว่าหลวงตาเป็นพระองค์เดียวที่ปฏิเสธเรื่องพระธาตุตั้งแต่คลิปแรกๆเลยหลวงตาจะบอกพระธาตุไม่ใช่สิ่งยืนยันความเป็นอรหัตผลไม่ใช่สิ่งยืนยันไม่ใช่สิ่งยืนยันเลยพระธาตุหลวงตาบอกว่าแค่กำลังสมถะก็สามารถเป็นพระธาตุได้เป็นพระองค์เดียวที่พูดแต่ไปขัดกับครูบาอาจารย์ในระดับสูงหลวงตาเลยจะไม่เน้นเพราะจริงๆเราไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ต้นแต่เป็นพระรูปหนึ่งเท่าที่ผมรู้ว่าหลวงตาจะเป็นคนที่ปฏิเสธพระธาตุมาตั้งแต่ต้นว่าอย่าเอามาคุยกูพระธาตุนี่เติมน้ำมันไม่ได้หรอกตาจะพูดคำนี้หลวงตาเป็นคนพูดมึงจะมีพระธาตุเป็นลางลังก็มึงก็เติมน้ำมันไปไหนไม่ได้หรอกแลกข้าวก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เหรอเขาจะให้ความสำคัญแต่มันคนไม่เคยสัมผัสคนไม่รู้จักกันแต่ไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นไม่ควรจะไปตีความนะอย่าแสดงความโง่ของเราออกมาบางครั้งการนิ่งเงียบยังฉลาดกว่าพูดอะไรออกมานะตรงนี้ต้องระมัดระวังนี่เพราะนั่นปุ๊บแชร์ไปขยี้หลายๆเรื่องเลยเรื่องสูบบุหรี่จนเราต้องไปค้นไปคว้าว่าอ๋อในพระธรรมวินัยก็ไม่ได้กล่าวว่าชัดมันเป็นเรื่องของเอาความเห็นไปใส่และการตีความว่าผิดไม่ผิดและในส่วนกฎหมายเองเขาก็แบ่งเขตไว้ว่าเป็นเขตห่วงห้ามเด็ดขาดเขตสาธารณประโยชน์เขตสาธารณะหรือเขตที่ติดป้ายที่จะห้ามสูบนะครับแต่ในเขตที่เป็นเขตส่วนบุคคลสูบได้อย่างกุฏิพระกุฏิไม่ใช่อย่างวัดเองก็ต้องแยกเป็นพุทธวาสสังฆวาสพุทธวาสคือเขตทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอย่างสังฆวาสคือพื้นที่พักของพระสงฆ์อย่างเงี้ยแต่ของเราเป็นที่พักสงฆ์เลยนะครับไม่ใช่วัดไม่ได้สำนักสงฆ์ถ้าคุยกันเนื้อกฎหมายจริงของเราไม่อยู่ในข่ายที่ถูกบังคับแต่เราก็ไม่ได้ขัดต่อเขาจนเขาเรียกว่าตะแบงไม่ใช่พวกนิสัยตะแบงเราก็กำหนดเขตเห็นไหมเราต้องมีป้ายว่าอันนี้เป็นเขตสูบได้อันนี้คือเขตห้ามสูบเราไม่ได้ตะแบงขนาดนั้นแล้วมันก็มีการร้องเรียนเรามาจานมันก็มีการร้องเรียนเรามาทุกประเด็นเราชี้แจงได้หมดแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปชี้แจงว่าเรามีการแบ่งเขตแบ่งอะไรต่างๆแม้เราจะไม่ได้อยู่ในข่ายการบังคับของกฎหมายนะกฎหมายสงฆ์บังคับเฉพาะวัดกับ
สำนักสงฆ์ที่พระสงฆ์ไม่ได้บังคับสามนักของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ตามทะเบียนตั้งแต่พ.ศ. 2526 40ปีมาแล้วเนี่ยอยู่ในฐานะที่พระสงฆ์เรื่องบุหรี่ก็เลยเอาไม่ได้ตกไปแต่ด่ากันประมาณพันกว่าคอมเมนต์ด่าพระองค์เนี้ยนะใช่ด่าถึงโคตรเง่าบรรพบุรุษหลวงตานะมันคือมันแบบโหมันเกินไปมากนะแล้วที่ยิ่งตัวเองเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิชาการอิสระแต่กักขะมากกักขะกว่าชาวบ้านที่เขาจะมีความละอายต่อผ้าเหลืองอย่างน้อยไม่เกรงใจคนก็เกรงใจภาคการสาวพัดบ้างก็ยังดีจริงไหมในความเห็นของผมนะคือนี่มันแบบโอ้นี่ปัจจุบันนี้เราเอาคนประเภทนี้มาเป็นนักวิชาการซึ่งให้ความเห็นที่เป็นชี้ตายกับพระภิกษุได้เลยขนาดนี้เหรอมหาจุฬาก็ดีคณะสงฆ์ก็ดีพระสังฆาธิการก็ดีไม่สามารถจะต้านทานความคิดความเห็นการชี้เป็นชี้ตายการชี้มูลว่าพระองค์นี้ดีองค์นี้ไม่ดีของกลุ่มบุคคล 3-4 คนนี้ได้ชัวร์เหรอมันอนิจอนาถนะวงการสงฆ์ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยคือมันปล่อยปากละเลยจนเกินไปเพราะว่ายังการดูหมิ่นคณะสงฆ์อะไรต่างๆมันเป็นความผิดจริงๆพระผู้ใหญ่ควรจะมีหนังสือถึงหน่วยงานที่ควบคุมบุคคลเหล่านี้มันต้องมีสิสื่อเนี่ยนะครับให้งดการออกเผยแพร่อย่างนี้ตรวจสอบต้องตรวจสอบกันในระบบสิเอาพี่ไม่พอใจใช่ไหมพี่ถ่ายรูปเลยพี่ร้องไปยังสำนักพุทธร้องไปในระบบกันสิทำไมใช้วิธีไปตั้งโพสต์ในกระทู้โพสต์ตัวเองแล้ววิพากษ์วิจารณ์ปล่อยให้คนอื่นเขามาด่าพระโดยที่ตัวเองไม่ได้ดูหลักฐานด้วยนะว่าจริงไม่จริงพอเราบอกว่าให้มาดูก่อนฉันไม่ใส่ใจค่ะไม่ใช่หน้าที่ฉันที่ต้องไปตรวจสอบเอ้ามึงด่ากูไปเป็นพันเป็นหมื่นคอมเมนต์มึงทำไมพูดอย่างนี้ล่ะใช่ไหมไงเพราะนั่นไม่ได้มาเรื่องร้องเพลงก็อย่างที่ผมบอกไปนะเรื่องร้องเพลงไม่ได้ก็เป็นเรื่องกินข้าวกินข้าวนะไอ้เทศเรื่องกินข้าวท่านก็เทศที่เขาใหญ่ที่ท่านพูดนะท่านก็พูดว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้นบัญญัติจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเขากินข้าวกันเนี่ยไม่ได้เลือกมื้อเลยนึกจะบินทบาทกันเที่ยงคืนก็บินก็โดยอ้างเหตุจำเป็นท่านก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานะไม่ใช่หมายความว่ากินข้าวแล้วจะขวางสวรรค์นิพพานขวางการประพฤติธรรมท่านต้องการสื่ออย่างนี้ว่าอย่าให้ยึดอะไรจนเกินไปอ้าวไม่งั้นโยมก็บรรลุธรรมไม่ได้สิถ้าว่ากินข้าวแล้วบาปอ่ะอ้าวกินข้าวแล้วผิดศีลน่ะโยมกิน3มื้อเงี้ยอ้าวโยมก็บรรลุธรรมไม่ได้เด็กกินข้าวมันชั่วนักหนาจริงมั้ยท่านต้องการจะยกอย่างนั้นว่าสมัยพุทธกาลน่ะอย่าไปเอามื้อข้าวมาขวางธรรมแต่พระธรรมวินัยท่านก็รักษาเพราะท่านยกตัวอย่างถ้าไม่ได้ไปทำนี่ถ้าไปถ่ายทอดสดแล้วท่านดื่มนมดัชมิลเป็นนมเปรี้ยวอย่างที่ตัวเองทำก็ไปอย่างจริงไหมล่ะอ้าวตัวเองทำอยู่มีออกไปสื่อต่างๆตัวเองดื่มนมดัชมิลซึ่งพระธรรมวินัยก็ห้ามแต่ตัวเองมาด่าคนที่เขายกตัวอย่างให้ดูเพื่อไม่ให้ญาติโยมยึดเนี่ยนะมึงใช้ตรรกะตัวไหนมึงเลือกปฏิบัติเกินไปหรือเปล่ามึงถามตัวเองบ้างสิมึงกืนน้ำลายเน่าๆของตัวเองอยู่นั่นน่ะใช่ไหมมันแย่งย้อนกันอ่ะบางสิ่งบางอย่างอันนี้เราย้อนกลับมาเป็นเรื่องพระธาตุอีกแล้วก็คือพอเอาไปโพสต์ปุ๊บพอขยี้ปุ๊บอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ดังของมอดังเลยเอาไปตรวจโดยใช้วิธีส่องกล้องอะไรเขาก็ไม่รู้แหละนะครับไปส่องกล้องมาครึ่งวันเขาบอกว่าผลออกเที่ยงก็ออกวันนั้นจริงแล้วก็ฟันธงไว้ว่าเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ซึ่งเราเคารพต้องบอกเลยคณะศิษย์เคารพแม้มันจะค้านกับจิตใจเพราะเราส่งของนี้ไปให้ของนี้ไปจากเรามันค้านกับจิตใจเรานะแต่เราต้องเคารพในผลการตรวจพิสูจน์แต่สิทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไปเก็บไว้สิแล้วเขาเป็นนักเคมีนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็เป็นพวกครูพวกอะไรอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊แต่ว่ามันไม่น่าใช่นะเขาก็ต้องไปแสวงหาวิธีการตรวจสอบของเขาแต่อีกกลุ่มหนึ่งเราก็ได้แค่เฝ้ามองแหละเพราะเราไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊มันจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมมันจะเป็นไปได้หรือพอเขาไปตรวจสอบปุ๊บอะไรปุ๊บแล้วก็ปล่อยเขาไปตรวจสอบแล้วพอนั่นมาเขามาให้ผลว่าไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยว่าเป็นของปลอมของเก๋เนี่ยไอ้คำว่าปลอมเขาลงเพจเลยนะว่าปลอมเนี่ยว่าอันเนี้ยของปลอมแล้วเขาก็พูดว่าเป็นของแหกตาซึ่งมันก็แปลว่าเก๋ว่าปลอมอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นคำที่แบบย่ำยีจิตใจเรามากเลยเพราะเราคิดว่าปกตินักวิทยาศาสตร์ไม่น่าพูดขนาดนี้แล้วพูดถึงขนาดว่าวิธีทำง่ายๆเนี่ยเคสเนี้ยนะเอาผมใส่เอาเม็ดพลาสติกใส่เฮ้ยนี่นักวิชาการพูดขนาดนี้เหรอเรามีคลิปข่าวนะซึ่งเราก็ส่งไปกับหนังสือร้องเรียนด้วย
เฮ้ยนักวิชาการทำขนาดเราอยากให้ตรวจสอบจรรยาบรรณของคนคนนี้เราใช้คำว่าตรวจสอบนะผิดไม่ผิดเราไม่รู้เราไม่เก่งนะครับแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราไม่งั้นเราก็ร้องบรรลัยไส้เหมือนกันแหละบอกเลยคือคุณโยนเผือกร้อนมาให้เราเพราะโดยคอมมอนเซนส์ในความคิดของผมเองเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกว่าสิ่งไหนผมมีสิทธิ์แค่ว่าการเรียงตัวของโมเลกุลอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วมันมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยของอันเนี้ยถ้าเป็นของจริงจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าของไม่จริงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งการเรียงตัวของวัสดุที่นำมาตรวจสอบของสสารที่นำมาตรวจสอบโน้มเอียงไปทางอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ของจริงไม่มีการพิสูจน์ใดในโลกที่จะยืนยันผลได้ 100% จำทฤษฎีนี้ไว้นะผมยังจำได้เลยผมเรียนแค่ม.4 ม.5วิทยาศาสตร์ก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีการพิสูจน์ใดในโลกที่จะให้ผล 100% นักวิทยาศาสตร์นักคำนวณจะให้ความเห็นได้แค่ว่าน่าจะเท่านั้นเป็นลักษณะนี้นี่แหละก็จะเป็นลักษณะนั้นพอนั่นปุ๊บกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ก็ไปตรวจสถาบันอะไรบ้างล่ะ1สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวทช.นะครับตรงนี้จะให้ผลในลักษณะที่ว่าตัววัสดุที่เราเอาไปตรวจเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีสารประกอบอะไรบ้างนะครับแต่ยังไม่ถึงที่สุดเขาก็แนะนำให้เราไปตรวจที่สถาบันปรมาณูแห่งชาติเราก็ต้องไปปรมาณูแห่งชาติอีกอันนี้มีใบรับรองมาแล้วนะของสถาบันสำนักวิทย์แห่งชาติเนี่ยนะสวทช.มีใบรับรองมาละว่าสารองค์ประกอบอะไรต่างๆมีอะไรบ้างอะไรบ้างไล่เรียงมาละเริ่มไม่ตรงกันละเริ่มเป็นสารทางอินทรีย์ละใช่ไหมเริ่มเป็นสารทางอินทรีย์ละนะครับแล้วต่อมาทางสำนักงานปรมาณูแห่งชาติก็ให้ผลให้ผลเริ่มสอดคล้องกันละตอนแรกเขาจะไม่รับตรวจเพราะถือว่าเขาประสานงานกันด้วยนะถือว่าทางนี้ตรวจแล้วเขาก็จะไม่รับตรวจนี่ไปมาเขาไปเห็นความผิดปกติทำไมมันมีนะตัวเนี้ยไปแช่น้ำแล้วทำไมมีสีออกมามันเป็นแร่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาก็สงสัยแล้วทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาไปตรวจแล้วก็มีหนังสือรับรองมาซึ่งผลก็ไม่ใช่เป็นพลาสติกแน่นอนไม่งั้นเราจะกล้าพูดหรอเราจะกล้าออกมางัดเขาหรอพูดตรงๆจริงไหมเริ่มไม่ตรงละอันที่3กรมทรัพยากรธรณีพวกนี้จะมีความละเอียดเกี่ยวกับแร่เกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ตรวจแล้วพวกนี้จะให้ขนาดให้อะไรมาชัดเจนว่าวัตถุที่ไปตรวจเนี่ยขนาดน้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตรซึ่งสันนิษฐานนี้เราก็มาตีความอีกชั้นนึงว่าปกติไส้กรองไอ้พวกเรซินที่ขายกันในตลาดทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไปอันนี้เราก็จะตีเรื่องไส้กรองแต่เราก็ไม่ละทิ้งเราก็ไปหาซื้ออะไรที่มันเล็กกว่านั้นมาอีกสั่งซื้อมาอีกเพื่อจะทดลองผลการให้ผลทางเคมีที่ต่างกันอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันผมจำชื่อไม่ได้นะมันต้องเอาหนังสือมาเขาก็ให้ตอนนี้รอผลของสถาบันนี้แล้วก็อีกสถาบันหนึ่งจะเป็นเอกชนนี่รอผลสถาบันนี้เพราะสถาบันนี้ตรวจอะไรตรงนี้สำคัญว่ามันเกี่ยวกับมนุษย์ไหมแต่จุดคลายแม็กซ์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นการที่เราไปสถาบันหลักของชาติแต่ละที่จนพวกนี้เขาโคกันอยู่แล้วพอเราไปที่หนึ่งเขาบอกว่าไปนี่มาหรือยังให้ไล่ไปสรุปแล้วเราไปหมดทุกที่ละที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้แล้วผลน่ะสอดคล้องกันแต่รู้ไหมอาจารย์ครั้งนี้จะเป็นผลงานที่อเนกอนันต์กับวงการส่งแน่นอนเพราะเขาไปลองเผาแล้วข้างในมันเป็นเจลพี่ข้างในมันมีอะไรเยิ้มๆออกมาเขาเลยสงสัยว่ามันคืออะไรว่าเหมือนขนมปังไส้ทะลักมันเป็นอย่างนั้นแล้วแช่น้ำปุ๊บน้ำเปลี่ยนสีถ้าสมมติของครูบาฉ่ายสีแดงน้ำก็เปลี่ยนสีซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกมันจะไม่ละลายออกมาเนี่ยไอ้กรมทรัพย์เขาถึงเอาไปตรวจไงกรมทรัพย์เอ้ยนี่มันแปลกว่ะเขาเห็นน้ำที่ถือไปด้วยเขาเลยเอาไปตรวจที่จริงเขาจะไม่ยอมตรวจให้ทุกขั้นตอนเราจะถ่ายวิดีโอไว้หมดนะครับสั่งของปลอมมาอีกต้องสั่งเม็ดพลาสติกสั่งอะไรมาซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมีผมจำภาษาอะไรไม่ได้หรอกผมดูแวบๆผ่านๆตาแต่เดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เขาจะมาสาธยายผมก็ลองมานั่งคิดว่าเราไปโคตรลำบากนะพี่รู้ไหมไปให้สถาบันอัญมณีแห่งชาติยิงว่าโมเลกุลว่าสารนี้เป็นตัวอะไรแล้วได้มาเขาให้ผลรับรองว่าเป็นโอปอเขาก็ตรวจแล้วตรวจอีกใช่ไหม
คำว่าสถาบันอัญมณีแห่งชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากระจอกงอกง่อยนี่มันไม่ใช่ว่าไปส่งเพราะเขาเอาหนังสือรับรองเขาออกมาด้วยถ่ายรูปถ่ายอะไรให้เราด้วยจริงไหมแล้วโอปอมันใช่ไหมล่ะมันเกิดโดยธรรมชาติได้แต่มันมีทฤษฎีอย่างนึงที่อาจารย์แกไปไม่ถึงเพราะแกคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จะมีเครื่องที่สามารถลดย่นระยะเวลาแกรู้ว่าโพลิเมอร์จริงๆมันเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติก็มีเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติก็มีนะครับแต่ตัวเนี้ยโพลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันต้องผ่านระยะเวลาเป็นพันปีแต่แกไม่รู้ว่าอำนาจของจิตเนี่ยที่พุทธเจ้าคิดคำว่าอจินไตยว่ามึงไปอย่าอธิบายกันเรื่องนี้กันนะเนี่ยมันย่อมมีหลวงตามหาบัวบอกอำนาจของจิตที่เขี้ยวธาตุเขี้ยวขันเนี่ยมันมีอยู่ใช่ไหมไปฟังเทศหลวงตามหาบัวได้เราจะละเรื่องนี้ไว้สักเรื่องได้ไหมล่ะอาจารย์น่าจะไปต่อตั้งแต่แรกนะไม่งั้นอาจารย์จะรอดเรื่องนี้ว่าเอ้ยแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวลองไปตรวจโมเลกุลไปตรวจอัญมณีไปตรวจธาตุข้าต่างๆผมต้องบอกไงผมเคยพูดทฤษฎีว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยแต่สารธาตุก็เหมือนกันไม่ได้หายไปจากโลกหรอกอาจแปลสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งก็ได้ใช่ไหมทฤษฎีนี้เรารู้กันเด็กก็รู้สสารไม่หายไปจากโลกพลังงานก็ดีสสารก็ดีสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้เมื่ออุณหภูมิวันเวลาอะไรต่างๆมันเหมาะสมนี่ก็เหมือนกันเพราะเรารู้ว่าผลเราอธิบายไปแม้จะสถาบันแห่งชาติ5สถาบันเขาก็ไม่เชื่อแม้แต่จะไปตามสมเด็จพระพุทธองค์มาพูดเขาก็ไม่เชื่อหรอกครับเพราะถ้าคนจะเคารพความเชื่อความเห็นของคนอื่นน่ะคงไม่ต้องพูดมากขนาดนี้หรอกแต่นี้เขาเชื่อตัวเขาเองคนเดียวผมถึงพูดว่าตั้งแต่พุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปคล้ายๆจะมีกลุ่มนี้ที่เก่งที่สุดนะครับที่ชี้เป็นชี้ตายคณะพระเจ้าพระสงฆ์ด่าพระสงฆ์มาเป็นร้อยๆองค์แล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับมันน่าอเนจอนาจใจนะสังคมเราถ้าไปเชื่ออะไรกันง่ายๆจะไปเชื่อคนประเภทนี้สังคมจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับผู้นำตอนนี้ไม่ใช่ผู้นำทางรัฐบาลแล้วตอนนี้ผู้นำทางสื่อผู้นำทางความเชื่อความเห็นนี่แหละสำคัญมากประเทศชาติบ้านเมืองมี3เสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้ง3เสาหลักนี้อยู่ด้วยความเชื่อนะสังเกตดูความจงรักภักดีนะศาสนาคือความศรัทธาใช่ไหมครับนี่แหละซึ่งต้องระมัดระวังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในประเทศชาติอันนี้คือสิ่งสำคัญนี่แหละเป็นมุมสะท้อนว่าผลต่างๆเดี๋ยวเขาจะมาแถลงข่าวให้ฟังแล้วเขาจะอัดฐานอธิบายเป็นวิดีโอเป็นอะไรมาชัดเจนเลยครับเพราะเราก็รู้ว่าเราเล่นกับคนที่เขาเป็นที่เชื่อถือระดับชาติอยู่เราถึงต้องเอาสถาบันระดับชาติเป็นไงมันก็น่างงว่าทำไมเขาถึงขีดเส้นให้เราไปสถาบันระดับชาติมาก่อนเลยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เพราะเรารู้กันหมดทุกคนแล้วเป็นค่าที่เฮ้ยฉันตรวจวัดเองได้เป็นเบสิกระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศไทยด้วยนะเป็นหลักเบสิกระดับโลกเลยกลับกลายว่าโอ้เป็นเรื่องแค่นี้เห็นไหมทุกอย่างมันไม่ได้เรื่องบังเอิญเลยมันถูกออกแบบให้เราต้องไปปีนเขาก่อนไปตรวจไอ้ที่ยากๆก่อนอัญมณีเอ่ยปรมาณูแห่งชาติเอ่ยสวทช.เอ่ยกรมทรัพยากรเกี่ยวกับแร่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยแล้วก็เอกชนอีกที่นึงเพื่อให้มีหนังสือทุกที่มีหนังสือรับรองนะครับมีลายเซ็นของผู้อำนวยการสถาบันนั้นๆรับรองมาซึ่งใครจะไปค้านผลก็ไปนั่นกันเองใช่ไหมล่ะนี่คือฐานจิตคือมันเป็นล่องจิตของเขาไงล่องจิตที่มันประพฤติแบบนี้ประพฤติแบบนี้คือบิดหมดบิดข้อเท็จจริงบิดความจริงบิดหลายๆอย่างนี่แหละนี่คือฐานจิตของเขาถึงบอกเราต้องระมัดระวังอะไรของตาบอกเสมอให้ระวังตั้งแต่ชั้นมโนกรรมคือความคิดให้ระวังเลยเพราะจริงๆเหตุที่เราไปทั้งปวงคือมโนสมเด็จพระสังฆราชก็พูดมโนเนี่ยใจนี่แหละเป็นใหญ่ใจนี่เป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจจะทำลายใครมันก็เริ่มจากใจมันมาก่อนเชื่อไหมล่ะเพราะถึงไม่ฟังใครเลยเราเรียกร้องให้อาจารย์เขาออกมารับผิดชอบถ้าผลตรวจตรงข้ามอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ 100% น่ะแกถึงไม่ออกมารับผิดชอบอะไรเลยล่องหนเนี่ยเขาเรียกว่าออสล่องหนนี่แหละฉายาออสล่องหนแต่ความเสียหายแล้วล่ะเด็กเราไปโรงเรียนก็ถูกว่าอย่างเงี้ยมันมีความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะเราถึงต้องออกมาพูดออกมาปกป้องแล้วผมกล้าเลยผมเปิดหน้าเลยฟ้องก็ฟ้องมาผมก็ฟ้องไปใช่ไหมคือถ้าปล่อยให้สื่ออะไรกระหน่ำเราอย่างเงี้ยคือคนที่มีสื่อในเครื่องมือเป็นผู้ชนะครับ
โลกมันอยู่ยากนะแล้วตั้งแต่ถ้ามันสุดยุคนี้ไปแล้วมันจบเราไม่สามารถจะต้านทานใครได้ละหลวงตาเคยพูดคำนี้เลยปรโตโคสะยุคหลงโฆษณาใครพูดก่อนคนนั้นชนะเนี่ยมันเกิดเลยใครพูดก่อนคนนั้นชนะเขาไม่ฟังเหตุฟังผลฟังสิ่งที่ถูกต้องหรอกใครพูดก่อนคนนั้นชนะใครมีสื่อในเครื่องในมือเยอะที่สุดคนนั้นชนะเราพูดติดตามน้อยไงแต่น้อยไม่เป็นไรแล้วครับถ้าพูดติดตามเรามีคุณภาพมีปัญญามันเห็นความฉลาดของสิทธิ์นะสังเกตสิทธิ์จะไม่มีใครเข้าไปตอบโต้มากสังเกตนะสิทธิ์ที่เนี่ยจะไม่มีไปตั้งมีผมคนเดียวเพราะผมรู้ว่าผมกำลังเก็บหลักฐานอยู่เพราะผมรู้ว่าเรื่องต้องหายไปผมเลยต้องไล่ไทม์ไลน์ผมการโต้ตอบของผมผมส่งทำงานของผมตามระบบเพราะเป็นหน้าที่ผมผมต้องบอกว่าผมไม่มีธรรมะนะอย่ามายุ่งกับผมเพราะคนพวกนี้ใช้ธรรมะไม่ได้ครับเพราะคนที่ไม่มีธรรมะก็ต้องคุยแบบไม่มีธรรมะคนที่มีธรรมะก็ต้องคุยแบบมีธรรมะเราฉลาดพอที่จะคนในระดับไหนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังเลือกคนคุยว่าคนไหนควรจะแสดงธรรมประเภทใดถ้ามีธรรมต้องฉลาดใช้ปัญญาและความรู้ของตนอันนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้อีกไม่นานจะเกิดการแถลงข่าวไม่น่าเกินห่วงระยะเวลา2อาทิตย์เราหวังว่าความจริงอีกด้านหนึ่งนะครับแม้จะไม่ตรงกับความเชื่อของหลายๆคนก็ตามแต่หวังว่าท่านอาจจะเปิดใจรับฟังอีกด้านหนึ่งไว้แล้วเราจะทิ้งมรดกทางการตรวจพิสูจน์นี้ไว้เราไม่ได้ว่าเป็นพระธาตุจริงนะเราไปพิสูจน์ก็ว่ามันเป็นสารอะไรสรุปเป็นพลาสติกหรือเป็นสารที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้หรือเป็นเม็ดพลาสติกอย่างที่เขาฟันธงเราพิสูจน์แค่นั้นเราไม่ได้มาคุยเรื่องพระธาตุเราคุยว่าสารตัวเนี้ยสรุปมันเป็นอะไรกันแน่สารลักษณะเนี้ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับนี่แหละคือเหตุที่เราต้องไปทุกสถาบันดังนั้นน่ะให้เปิดใจฟังความจริงอีกด้านหนึ่งก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินหรอกเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณมีกินมีใช้หรือจะรุ่งเรืองในชีวิตหรอกบางอย่างที่คุณไปให้ความเห็นเนี่ยจริงไหมล่ะคุณมาทำตัวเองมาฝึกตัวเองดีกว่าฝึกว่าอย่าไปเสือกเรื่องคนอื่นมันจะไม่เดือดร้อนมันจะไม่ถูกฟ้องมันจะต้องไม่มีค่าขึ้นศาลจริงไหมนะครับนี่แหละความจริงเป็นแบบนี้คือผมมองว่ามันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์เลยนะเป็นประโยชน์ที่จะทำลายแก๊งพระธาตุปลอมที่มันอาจจะมีการปลอมจริงๆใช่ไหมถ้าปลอมแล้วถ้ามันส่งผลเดือดร้อนกับใครก็เราก็เอาวิธีนี้ไปทดลองได้มันก็เอ้ยมันเป็นมิติใหม่เพราะไม่มีใครไปสู้กับเขานี่เขาด่าพระมา100องค์อ่ะเคยเห็นกับพูดไหมว่าของคนไหนจริงอ่ะไม่มีปลอมทุกองค์แต่เนี่ยเราเปลี่ยนมิติใหม่ละว่าเออเราให้ความรู้กับประชาชนด้วยว่าเอ้ยคุณตรวจสอบได้นะเงี้ยครับเป็นลักษณะนี้โอเคก็มีข้อมูลประมาณนี้เนาะ